ก็ดีค่ะอยู่ปีหนึ่งค่ะก็แบบเพิ่งเริ่มได้แบบเรียนเข้ามหาลัยก็รู้สึกมันก็ยากไหมก็ยากอยู่ค่ะแต่ก็พยายามจะบาลานซ์เวลาให้ได้ค่ะแต่มันแบ่งเวลาอะไรลงตัวไหมพี่เหมือนว่างานในวงการเราก็จะเริ่มเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบ่งได้นะคะก็เหมือนให้ค่ายช่วยค่ะค่ายเขาก็จะแบบดูวันว่าวันนี้ไม่ได้เขาก็จะช่วยหลบไปให้แบบหลบที่มันไม่ใช่วันเรียนส่วนมากก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะใช่แสดงว่าบางครั้งมันอาจจะมีแบบว่าต้องเคลียร์คิวให้มันลงตัวด้วยใช่ค่ะบางครั้งก็จะต้องมีลาบ้างเดี๋ยวนี้กลัวว่ามันจะกระทบเรื่องเรียนหรืออะไรไปอย่างนี้ไหมมันไม่น่ากระทบนะฮะเพราะว่ามันน่าจะแบ่งเวลาได้อยู่ค่ะใช่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เอาเวลาไปหมดอย่างล่าสุดเกรดที่ออกมาก็คือโอเคไหมหรือสอบไปแล้วหรืออะไรเงี้ยมีอัพพีมกับเพื่อนกันของพีมเพิ่งผ่านมิดเทอมไปมันยังไม่ออกมาเป็นเกรดค่ะใช่ก็ต้องรอลุ้นตอนปีหน้ามีต้นปีหน้าใช่แต่ก็โอเคนะคะทุกอย่างดีค่ะคิดว่าเราทำได้เต็มที่ไหมสำหรับเรื่องการเรียนเต็มที่ค่ะก็เพราะว่าพิมพ์ทำงานมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยค่ะมันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มทำใช่พิมก็รู้สึกว่าพิมก็ค่อนข้างปรับตัวได้โอเคเหนื่อยไหมทำงานไปด้วยเรียนหลายอย่างงานเราก็เยอะจริงๆมันสนุกมากกว่าใช่มันอาจจะมีเหนื่อยบ้างแต่รู้สึกว่าแบบถ้าเทียบกับแบบสนุกมันเราเลือกเราชอบค่ะใช่แล้วผลงานอื่นๆตอนนี้เรามีอะไรบ้างอ๋อซีรีส์ตอนนี้ต้องติดตามนะคะก็ Good Old Day ค่ะซีรีส์เป็นตอนพิมพ์กับพี่คิสใช่พี่คิสธีรวัฒน์ใช่ค่ะตอนนี้กระบวนการมันเริ่มอ๋อตอนนี้จะฉายแล้วค่ะใช่ค่ะเพราะตอนแรกมันไปออนใน Disney Plus ก่อนแล้วค่อยมาออนช่องค่ะตอนนี้ออนช่องอยู่ค่ะใช่ค่ะร่วมงานกับพี่คิสธีรวัฒน์ได้ยังไงครับดีมากเขาเป็นแบบเขาเป็นพี่ชายที่ดีมากเขาแบบคอยแบบถามว่าพิมเป็นไงบ้างคอยที่จะแบบ ice breaking เราเขาก็แบบเขาถามแบบเขาอยากให้พิมกินข้าวเยอะมากใช่ที่แบบเขาเคยบอกว่าแบบพิมถ้ากินข้าวเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปมาด้วยนะก็คือแบบเช็คว่าแบบพิมกินหมดจริงว่าพิมแบบอยู่ในกองพิมจะไม่ค่อยชอบกินข้าวทำไมเออต้องดูแลรูปร่างเราเลยคือมันนะแบบคือพิมก็คนกินน้ำเยอะเวลาท้องบดมันกลายเป็นว่ามันอิ่มน้ำมันก็เลยไม่ค่อยหิวข้าวแสดงว่าพี่คิดเขาเป็นห่วงเป็นห่วงเราใช่ค่ะเขาแบบดีมากค่ะแล้วนี้เราจะทำให้มันแบบเพิ่มขึ้นหรืออะไรตามที่พี่เขาบอกไหมเขาก็จะเป็นห่วงเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พิมก็กินข้าวนะพิมก็กินที่เขาให้กินเพราะว่าแบบโอ้แฟนคลับพี่เขาก็น่ารักมากเขาจะส่งฟู้ดซัพพอร์ตให้พี่คิดเขาก็แบบมีส่วนของทีมด้วยก็ใช่ก็ดีค่ะก็จะพยายามแบบเพิ่มน้ำหนักอยู่แล้วในเรื่องของการทำการแสดงเขาช่วยเหลือเราไหมพี่คิดช่วยค่ะก็ผมมีอะไรปรึกษาพี่ได้เลยก็คือเหมือนแบบตอนแรกเขาจะแบบมาแนวแบบชวนคุยก่อนให้เราแบบคุ้นเคยกับเขาเวลาเข้าฉากจะได้ไม่แบบเกรงก็คือแล้วตอนนี้สุขภาพเราเป็นยังไงโอเคไหมพี่โอเคนะโอเคมากมีคนทักไหมว่าเราผอมเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาได้หลายคนเราเนี่ยโดนทักใช่ไหมต้องขออะไรสุขภาพดีมันก็โอเคแล้วเขาอาจจะแบบมีผอมในเวอร์ชันที่แบบเฟิร์มหรือเปล่าเขาเอาแค่แบบถ้าแบบไม่ดูไม่น่าเป็นห่วงเกินไปมันก็โอเคแล้วมั้งเราก็ออกกำลังกายด้วยใช่ไหมใช่ออกกำลังกายอยู่ค่ะใช่แต่อาจจะมีช่วงแบบหยุดไปบ้างพอดีว่าแบบมีสอบเลยแต่ตอนนี้กับน้ำหนักรูปร่างเราโอเคไหมพี่หรือว่าเราต้องเพิ่มน้ำหนักอะไรยังไงอยู่ไหมครับโอเคนะคะแต่แค่แบบก็จะมีคนบอกให้เพิ่มน้ำหนักหน่อยมันจะได้ดูแบบตัวใหญ่ขึ้นมินก็เข้าใจค่ะกับสุขภาพแบบกระทบอะไรไหมพอคนอาจจะมองว่าเราผอมไปอะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมครับอาจจะไม่มีค่ะเพราะเราเข้ากล้องด้วยมันก็จะมีความแบบหน้าจะบวมขึ้นนิดนึงเนาะทุกคนต้องเข้าใจนิดนึงโอเคเนาะโอเคมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณให้พิมพ์ภาพแบบช่องทางการติดตามของแบงค์ซีไปครับก็ฝากด้วยนะคะ collection she in extreme นะคะก็ขายตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง30เมษายนปีหน้าเลยค่ะก็ถ้าใครชอบสไตล์พิมก็มาดูกันได้เลยค่ะโอเค